This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปัญหาที่คนจะเจอมีอะไรได้บ้างเช่นปัญหาความรักปัญหาครอบครัวปัญหาทะเลาะกับเพื่อนถูกคนที่ไว้ใจหักหลังหรือสูญเสียคนสำคัญในชีวิตถูกข่มขู่คุกคามบางอย่างจากเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยมีเสี่ยงถูกเลิกจ้างตกงานหรือถูกไล่ออกบางคนมีปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินเงินไม่พอใช้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำงานหนักมากเกินไปเบิร์นเอาท์หมดไฟก็มีหรือบางคนถูกเลื่อนขั้นให้ทำตำแหน่งที่กดดันมากขึ้นก็เลยเกิดภาวะทางอารมณ์บางอย่างหรือบางคนถูกดองหรืออาจจะมีจุดที่แบบเจองานที่ทำแล้วไม่ชอบพวกนี้คือเรื่องราวที่สามารถทำให้เกิดอาการได้หมดเลยทั้งทางร่างกายและจิตใจฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast มาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแกะรอยปัญหาชีวิตผ่านศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาอันนี้มันเป็นยังไงนะมาแนววิชาการเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์ค่ะนักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะคุณเอิร์นครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาแนวศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษากันเลยทีเดียวแต่จะพยายามไม่ทฤษฎีมากเดี๋ยวปวดหัวก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้ต้องเลคเชอร์กันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะว่ามันมีคำว่าจิตวิทยาการปรึกษากับคำว่าจิตแพทย์กับจิตวิทยาเฉยๆก็มีคือจริงๆแล้วมันคือศาสตร์อะไรมันอันเดียวกันไหมคือครับมันอยู่ในร่มเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพจิตนี่แหละครับใช้คำนี้ก่อนพอตั้งคีย์เวิร์ดให้เล็กที่สุดคำว่าจิตวิทยานะครับจิตเนี่ยครับมันคือเรื่องของชีวิตมันคือเรื่องของการรับรู้หรืออะไรก็ตามที่มันดำรงอยู่เป็นตัวเราอยู่ในการนึกคิดอยู่ในพฤติกรรมอยู่ในสิ่งที่มันขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตเราเนาะส่วนวิทยาคือความรู้ครับเพราะงั้นจิตวิทยามันเป็นศาสตร์ที่สโคปเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชีวิตแต่เพียงแค่ว่าความกว้างของมันเนี่ยมันกว้างมาก อยู่ที่ว่าจะไปจับจ้องที่พฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปจับจ้องที่กลุ่มความคิดคนมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงคิดบวกคิดลบแต่ย้อนพฤติกรรมเนาะคนทำแบบนี้ทำไมคนถึงเลือกทำพฤติกรรมแบบนี้หรือถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ก็อาจจะสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงรู้สึกแบบนี้รู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกลบกับตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกซึมเศร้าพวกนี้มันคือความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการตั้งคำถามต้องบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกตั้งมาจากเรื่องปรัชญาก่อนปรัชญาเพราะว่าพอมนุษย์มีการรับรู้เริ่มมีความสงสัยใครรู้กับชีวิตมันจะเริ่มตั้งคำถามซึ่งอันนี้มันคือจุดตั้งต้นของศาสตร์ปรัชญาเนาะทีนี้พอตั้งคำถามเสร็จปั๊บก็อยากให้การตั้งคำถามเนี้ยมันดูมีระบบระเบียบมีการจัดหมวดหมู่มากขึ้นและมีสิ่งที่สามารถพิสูจน์เป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นการที่แบบเก็บข้อมูลได้อะไรก็ตามให้มันแบบเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้น มันก็เลยพัฒนามาสู่การตั้งเป็นศาสตร์จิตวิทยาขึ้นมา เพราะเราอยากรู้เรื่องชีวิตเราอยากเข้าใจชีวิตเราอยากเข้าใจกลไกความเป็นไปของชีวิตบางทีมันก็เลยเป็นเรื่องของจิตวิทยาซึ่งโลกมันกว้างมากบางทีมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตก็มีบางทีเป็นเรื่องของการตลาดก็มี เอ๊ะเราจะทำยังไงนะให้แบบคนซื้อสินค้านี้ด้วยความสนใจหรืออาจจะอยู่กับสินค้านี้เป็นเวลานานพวกนี้ก็เป็นจิตวิทยาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเรื่องการตลาดตะกี้เนาะเรื่องธุรกิจเรื่องความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนจิตวิทยาทางการศึกษาทำไงให้คนเกิดการเรียนรู้ที่ดีหรือว่าจดจำได้เก่งอะไรเงี้ยครับหรือเราจะพัฒนายังไงให้คนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองโอ้เนี่ยโลกมันกว้างขวางมากแล้วอย่างคำว่าพฤติกรรมศาสตร์ครับก็อยู่ในจิตวิทยาปะอยู่ในร่มของจิตวิทยาด้วย มีความเกี่ยวข้องกันเพราะพฤติกรรมศาสตร์นะครับคนเราไม่ได้แสดงพฤติกรรมขึ้นมาลอยๆแต่พฤติกรรมหลายๆอย่างครับจะเกิดขึ้นมาจากมีมูลเหตุด้านหลังเสมอว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้ก็คือสามารถที่จะบอกได้ก็เหมือนกับแบบว่าเวลาที่เราสังเกตบุคคลว่าเกิดพูดแล้วทำท่าอย่างนี้มันคือความมั่นใจไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมันจะไม่เหมือนสมมติเรานั่งแล้วเราจามฮะแล้วเราตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงจามมันมีมูลเหตุทางจิตใจหรือเปล่า มันอาจจะไม่เกี่ยว มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจเลยมันเกี่ยวกับแค่ว่าร่างกายเรามีกลไกที่มันเหมือนพยายามจะอะไรนะปรับตัวปรับสมดุลหรือต้องขับบางอย่างออกไปจากร่างกายก็เลยเกิดอาการจามพวกนี้แพทยศาสตร์อาจจะอธิบายได้ถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นก็คนละแบบกันอืมใช่ครับใช่แต่จิตวิทยามันเป็นเรื่องของกลไกที่เกิดขึ้นในจิตใจในวิธีคิดในการรับรู้ในอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติหรือเป็นภูมิหลังชีวิตแล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้เป็นเราอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีหลายศาสตร์อยู่ในร่มคำว่าจิตวิทยาเป็นบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่แล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆใช่อยู่ในนั้นในพื้นที่เดียวกันครับอยู่ที่ว่าจะเน้นตรงไหนเน้นตรงไหน
หรือขอบเขตจะไปสนใจตรงไหนเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับทีนี้ในอย่างของคุณเอิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของคนใช่ครับชีวิตจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ก็มาแกะปมแก้ปมกันอยู่ตรงกับนักจิตวิทยาการปรึกษาใช่ครับซึ่งมันจะต่างกับจิตแพทย์ใช่ไหมจิตแพทย์เนาะงั้นจะได้เล่าให้ฟังเนาะจิตแพทย์อันนี้เราต้องรวมศาสตร์เชิงหมอดูไปด้วยหมอดูยังเรายังไม่รวมมันตรงนี้ไม่รวมนะคนละแบบนั้นโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไสยศาสตร์ว่าไปครับผมคนละแบบกันคนละแบบกันครับแต่ถ้าเป็นจิตแพทย์เนี่ยฮะคือมันจะมาทางแพทยศาสตร์ก็คือสมมติเราพูดว่าเส้นทางกว่าจะเป็นจิตแพทย์ได้ต้องเป็นยังไงก่อนก็คือว่าพอจบม.6สายวิทย์หรือว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดระบบการศึกษามันเปิดให้คนสายอื่นมาเรียนได้ด้วยอะไรก็ตามเนาะก็คือต้องเข้าคณะแพทย์คณะแพทยศาสตร์ซึ่งแพทยศาสตร์เนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการประกอบกันของร่างกายของเราว่ากล้ามเนื้อระบบประสาทสมองเส้นเอ็นอะไรก็ตามพวกนี้มันประกอบขึ้นมาเป็นเราด้วยวัดด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างร่างกายเราประกอบด้วยกายวิภาคยังไงบ้างอวัยวะต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคอนเซปต์ของเรื่องคนที่สุขภาพแข็งแรงดีปกติดีกับคนที่เจ็บป่วยเพราะงั้นการรู้เรื่องร่างกายที่เป็น normal เนี่ยครับมันก็ต้องมีการแบ่งแยกว่าเนี่ยคือ normal ปกติอันนี้คือไม่ได้ปกติมีความผิดปกติไปนะครับทีนี้พอเกิดความผิดปกติขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าผิดปกติมันก็ต้องวินิจฉัยตามอาการว่าเฮ้ยไอ้ฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อตรงนี้แปลกๆแฮะกระดูกตรงนี้ไม่ควรมีลักษณะแบบนี้หัวใจไม่ควรเต้นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะหรือเราไม่ควรมีหน้าซีดหน้าเขียวหน้าเหลืองพวกนี้มันคือข้อบ่งชี้ว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติซึ่งในเชิงทางการแพทย์ที่เรียนมาด้านนี้คุณหมอทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้พื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วใช่ครับซึ่งการรักษามันก็จะเป็นการทำความเข้าใจเรื่องกายภาพเนาะแล้วก็จะมีการแทรกแซงเรื่องการใช้ยาอันนี้ก็เป็นเภสัชศาสตร์ละนะครับในการใช้ยาเข้ามาแทรกแซงกลไกบางอย่างในร่างกายเช่นปวดหัวตัวร้อนพาราเซตามอลเข้ามาปุ๊บหายเลยอย่างเงี้ยครับพวกนี้คือการแทรกแซงกายภาพเนาะหรือเป็นการผ่าตัดก็แล้วแต่ทีนี้พอจบหมอ6ปีเนาะจะมีการต่อเฉพาะทางอีกนะครับซึ่งจิตเวชศาสตร์เนี่ยเป็นเฉพาะทางแขนงนึงในแพทยศาสตร์อ๋อแตกแขนงออกมาแตกแขนงออกไปแล้วแต่เลือกว่าคนคนนั้นจะเลือกเรียนอะไรใช่ใช่ครับมันถึงทำให้เราเวลาไปโรงพยาบาลจะเห็นว่าแผนกหูคอจมูกแผนกกระดูกแผนกจิตเวชแผนกโรคหัวใจสัญญกรรมอะไรเงี้ยครับก็เฉพาะทางไปเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์เป็นเฉพาะทางอันหนึ่งที่ยังมีความร้อยเรียงกับเรื่องร่างกายอยู่เนาะเพราะแพทยศาสตร์เกี่ยวข้องกับร่างกายหมดแต่ว่าจิตเวชศาสตร์เนี่ยครับจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับจิตใจการรับรู้วิธีคิดบางอย่างที่แบบไม่ได้ปกติและแน่นอนมันทำให้เสียศักยภาพในการใช้ชีวิตหรือการประคองให้ชีวิตปกติสุขมันทำไม่ได้เพราะมีการสูญเสียศักยภาพหรือเขาเรียกว่าการทำงานที่ถูกต้องบางอย่างของร่างกายซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเช่นแบบสารเคมีในสมองสารสื่อประสาทยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวสาวๆที่สุดเลยประจำเดือน เวลาประจำเดือนใกล้จะมาเนี่ยบางคนคือจะเป็นหนักมากเช่นแบบคิดลบน้อยใจง่าย คิดละเอียดอ่อนหรือวิตกกังวลหนักโทษตัวเองหนักๆโลกมืดมนไปหมดอะไรเงี้ยครับเคยเป็นไหมครับไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเนาะแต่บางคนจะเป็นหนักมากอันนี้ต้องบอกว่าสาวๆแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ตรงเนี้ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเลยของจิตเวชศาสตร์อันนี้เอาชีวิตจริงมาคุยด้วยใช่ไหมชีวิตจริง ซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องของเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสตร์จิตเวชแต่มันไม่ได้เป็นอาการที่แบบโหรุนแรงจัดระดับที่ว่าแบบเอ้ยอันนี้เสี่ยงอันตรายเสี่ยงต่อชีวิตคือมันจะมีระดับที่แบบแค่หงุดหงิดเบี่ยงเบนน้อยใจแต่มันจะมีบางคนเหมือนกันนะที่แบบฮอร์โมนมันแรงระดับที่ว่ารู้สึกอยากจบชีวิตจริงอันนี้มันก็แล้วแต่ระดับความเข้มข้นหรือถ้าเอาแบบยุคสมัยนี้ที่เห็นเยอะเช่นติดยาเสพติดเสพกัญชาแล้วหลอนคุ้มคลั่งพวกนี้ก็เป็นจิตเวชศาสตร์เหมือนกันที่บอกว่าเมื่อการรับสารเสพติดเข้าไปบางอย่างปุ๊บมันทำให้สมองเราเกิดกลไกบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปและบางทีมันเป็นเรื่องของการขาดยาอะไรเงี้ยฮะเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นให้เรียกว่าสามารถปรากฏเป็นโรคทางจิตเวชเช่นแบบเห็นภาพหลอนคุ้มคลั่งหูแว่วได้เหมือนกันหรือบางคนเป็นเรื่องของภาวะสมองเสื่อมที่ทำให้การควบคุมอารมณ์เปลี่ยนไปหรือเริ่มมีความทรงจำที่แบบไม่ถูกต้องละเริ่มเห็นภาพหลอนเริ่มอะไรบางทีพวกนี้ก็เกี่ยวกับสมองบางทีเกี่ยวข้องกับเนื้องอกก็มีระบบประสาทบางอย่างที่เสียไปสมองที่พังไปหรือรับยาเสพติดก็มีเพราะงั้นเวลาเราได้ยินเรื่องโรคซึมเศร้าครับก็จะมีเรื่องของการพูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเซโรโทนินมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอะไรก็ตามที่เป็นสารในระบบประสาทซึมเศร้าไบโพล่าหูแว่วประสาทหลอน
อะไรก็ตามพวกนี้มันเป็นชื่อที่อยู่ในหมวดล่มของจิตเวชศาสตร์ซึ่งก็มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเนาะบางอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยกลไกทางร่างกายแต่จริงเราต้องบอกว่าทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยครับก็ไม่ได้ละเลยเรื่องจิตใจนะแต่เพียงแค่ว่าด้วยขอบเขตที่ผมเล่าครับคุณหมอเติบโตมาจากสายร่างกายจิตเวชศาสตร์ก็ยังพูดถึงร่างกายมันก็มีความชำนาญเฉพาะที่คุณหมอจะดูเรื่องร่างกายค่อนข้างเยอะหรือการใช้ยาคุณหมอจะได้เรียนเรื่องจิตบำบัดด้วยจิตวิทยาด้วยแต่เพียงแค่ว่าโดยเทรนนิ่งอย่างเงี้ยครับหรือการฝึกฝนเนี่ยชั่วโมงบินอาจจะไม่ได้เยอะเท่าฝั่งร่างกายแต่พอมาฝั่งผมเนี่ยครับเราจะมองว่าในฝั่งผมจะค่อนข้างให้น้ำหนักว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันมีความพร้อมจะเข้าใจชีวิตแหละแต่พอจัดการชีวิตไม่ได้เหมือนขาดความเข้าใจทักษะในการอยู่ในชีวิตบางอย่างพอวางตัวไม่ถูกมันจะเกิดความรู้สึกแบบไม่มีความสุขรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบไม่มีความหวังรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครับทุกอย่างมีคำอธิบายเบื้องหลังหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งสามารถอ่านกระดานชีวิตเขาขาดได้ว่าเขากำลังเจอกับอะไรเขารู้เท่าทันตัวเองเขารู้เท่าทันว่าอะไรคือตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเข้าใจว่าสถานการณ์ข้างนอกกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาจะหลบเลี่ยงหรืออยู่กับมันยังไงบางทีการปรับวิธีคิดได้การหาจุดที่อยู่กับตัวเองแล้วสบายใจได้นั่นแหละคือจุดที่ทำให้คนเรียกว่ากลับมามีความสุขกับชีวิตเมื่อมีความสุขกับชีวิตได้ก็จะไม่ได้ไปเข้าใกล้เรื่องจิตเวชศาสตร์เพราะบางทีคนเราพอแบบหมักหมมความทุกข์ไว้มากๆอะครับเราจะได้ยินคำว่าตรอมใจเคยได้ยินเนาะไอ้ตรอมใจเนี่ยผมมักจะใช้คำว่ามันเหมือนคล้ายๆซึมเศร้าแบบนึงตรอมใจคือการที่รู้สึกซึมเศร้าผิดหวังกับชีวิตเจอสิ่งที่ไม่ชอบอยากได้แล้วไม่ได้หรือพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักบางอย่างเนี่ยครับทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถกลับมายืนหยัดกลับมาอ่านกระดานนี้ให้ขาดจัดชีวิตให้เหมาะกับตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นเราและพาตัวเองเข้าหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขตรงนี้จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพจิตที่ดีได้มันก็เลยเป็นมุมมองที่แตกต่างกันตรงที่ว่าฝั่งผมจะมองว่าบริบททางจิตใจบริบททางชีวิตมีผลต่อความสุขในชีวิตแต่ถ้าเป็นฝั่งจิตเวชศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทางร่างกายที่เฮ้ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจละมันคงมีการสูญเสียศักยภาพในการทำงานของร่างกายบางอย่างถึงทำให้เกิดปรากฏการณ์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้ยาซึ่งบางทีคนที่มาหาเราเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเราก็แค่มาต้องดูแลในเรื่องของจิตใจหรือให้คำตอบหรืออะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็บางทีเขาจำเป็นอาจจะต้องไปในเชิงของจิตแพทย์ด้วยซ้ำแล้วก็อันนี้ก็ต้องรีเฟอร์ต่อหรือก็แล้วแต่หรืออาจจะทำงานร่วมกันก็มีเพราะบางคนก็ต้องใช้ยาควบคู่ไปกับการทำจิตบำบัดหรือการปรึกษาเนี่ยครับค่ะซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ที่อาจจะคนละทางในบางมุมแต่ทำงานด้วยกันได้เราถึงเรียกว่าสหวิชาชีพครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันจะประกอบด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราเจอค่ะคนเราชีวิตจะดีหรือไม่ดีมันจะขึ้นกับแกนหลัก3ขาเนี้ยร่างกายดีจิตใจดีสังคมสภาพแวดล้อมดีอันนี้ชีวิตก็จะดีอ๋อเพราะฉะนั้นก็ถึงมีว่าเวลามีอะไรก็จะแบบมีสหวิชาชีพอะไรหลายสาขามาใช่ครับพูดคุยกันด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจจะไม่ได้ครอบคลุมได้ทั้งหมดใช่ครับหรือตอบคำถามตอบโจทย์ได้ทั้งหมดใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าฉันจะต้องมานั่งที่เตียงนอนแล้วก็มีลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมามองตามอันนั้นอาจจะเป็นเทคนิคสายพวกจิตบำอะไรนะจิตวิเคราะห์หรืออาจจะเป็นพวกสายสะกดจิตบำบัดอะไรเงี้ยฮะก็มีอีกใช่ซึ่งผมอาจจะไม่ได้ไปศึกษาทางนั้นเพราะว่าทางสั่งผมที่เป็นจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยครับจะเน้นกระบวนการพูดคุยเพื่อทำให้คนเกิดการรู้เท่าทันหรือเกิดสติรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างมันจะเป็นการนั่งคุยตรงหน้าไม่ต้องนอนกับเก้าอี้โซฟานั่งคุยกันปกตินี่เลยครับก็เป็นแนวทางที่เราก็ไม่ต้องไปเน้นเรื่องของแบบว่าจะต้องมีอะไรแล้วปุ๊บจิตแพทย์อย่างเดียวบางทีเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแค่ว่ามีอะไรอยู่ในใจครับก็สามารถเข้าหานักจิตวิทยาการปรึกษาได้อันนี้คือเวลาเราทำเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์อะไรบ้างในคนคนหนึ่งได้ครับทีนี้ตัวอย่างเนาะเวลาใครสักคนเดินเข้ามาหานักจิตวิทยาอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ตั้งแต่แรกเลยคืออาจจะเห็นอาการเขาก่อนเช่นมันจะมีอาการฝั่งทางร่างกายกับฝั่งจิตใจอันนี้แล้วแต่เราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขามาหาเราเขาเล่าให้ฟังก็ได้เช่นเขาอาจจะบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหานอนไม่หลับนอนไม่หลับมาสัปดาห์กว่าแล้วอะไรเงี้ยครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกกินเยอะกินจุหรือไม่ค่อยอยากอาหารหรือบางทีก็อ่อนเพลียปวดหัวลำไส้ไม่ดีเลยหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะเป็นแพนิคหรือบางคนช่วงนี้แบบจู่ๆที่เคยหยุดบุหรี่ได้ก็กลับไปสูบใหม่
อะไรเงี้ยฮะคือถ้าใครมาถามแบบนี้นะมีอาการแบบนี้น่าจะบอกถ้าเป็นพี่อาจจะบอกว่าหาหมอดีกว่าไหมคะครับใช่ซึ่งมีอาการทางกายพวกนี้เนาะแล้วก็มีฝั่งจิตใจฝั่งจิตใจเช่นแบบว่าไม่อยากเข้าสังคมช่วงนี้เหมือนกับเราอยากเก็บตัวไม่อยากยุ่งกับใครหรือช่วงนี้โฟกัสกับงานกับการเรียนไม่ได้เลยไม่มีสมาธิหรือช่วงนี้แบบรู้สึกอะไรก็โกรธปี๊ดง่ายไปหมดความอดทนต่ำลงเก็บตัวซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรหรือบางทีช่วงนี้ทำไมรู้สึกหนีปัญหาไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกอะไรเงี้ยครับค่ะพวกนี้มันคือกลุ่มอาการที่เราสามารถเห็นได้ตั้งแต่ผิวเผินเลยตั้งแต่ที่เขาเล่าตั้งแต่ที่เขาแสดงออกมาจากสีหน้าหรือที่เขารายงานให้ฟังว่าเขานอนไม่หลับแล้วแต่ค่ะทีเนี้ยถ้าเราไปโฟกัสกับอาการพวกนี้ลองนึกภาพเช่นสมมติช่วงนี้นอนไม่หลับถ้าเราแนะนำแบบโพล่งๆตรงไปตรงมากับคำว่านอนไม่หลับเราจะพูดว่าออกกำลังกายไหมเผื่อเหนื่อยแล้วนอนได้ดีขึ้นหรืออะไรดีนั่งสมาธิไหมเผื่อแบบนั่งแล้วง่วงหลับอ่านหนังสือก่อนนอนไหมจะได้หลับง่ายขึ้นหรือยานอนหลับเมลาโทนินเนี่ยคือการโฟกัสไปที่ตัวการนอนถ้านอนได้ก็จบใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้ดูที่ต้นทางว่าตกลงทำไมถึงนอนไม่หลับใช่หรือถ้าสมมติอาการทางจิตใจว่าช่วงนี้ไม่อยากเข้าสังคมแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องแบบฝืนตัวเองเข้าสังคมบ้างนะเนี่ยมันคือการแบบแก้แบบที่ผิวเผินไปที่ตัวอาการค่ะซึ่งมันทำให้เราไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ลึกกว่านั้นคืออะไรเพราะงั้นผมอาจจะฟังเบื้องต้นก่อนว่าอ๋อโอเคเขามีอาการแบบนี้นะครับให้เทียบเป็นอย่างนี้เหมือนน้ำครับถ้าเป็นอุณหภูมิห้องมันจะไม่ใช่100องศาแต่การที่น้ำ100องศาแสดงว่ามีบางสิ่งที่ไปกระตุ้นหรือไปต้มเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้น้ำเนี้ยร้อนเกินกว่าอุณหภูมิห้องมีเหตุมีผลมีเหตุต้องมีเหตุมันก็เลยเป็นจุดที่ต้องสัมภาษณ์ต่อว่าเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้แล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่ทำให้สิ่งนี้ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเป็นอาการพวกนี้เหมือนว่าเราต้องทำให้เขาเป็นการสะท้อนสิ่งที่ผ่านมา ให้เราได้เห็นหรือตัวเขาก็ต้องย้อนกลับไปนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปใช่ครับว่านี่มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเหตุในปัจจุบันมีคำอธิบายหมดในเชิงจิตวิทยาครับเหมือนตะแก้นอนไม่หลับคือถ้าเป็นทางร่างกายเราจะสัมภาษณ์ไม่เจอเรื่องมันจะเป็นการนอนไม่หลับแบบชีวิตก็ปกติดีงานก็เรียบร้อยแฟนก็ดีครอบครัวก็โอเคทุกอย่างราบรื่นแต่หาประเด็นการนอนไม่หลับไม่เจอเลยค่ะไอ้พวกนี้เราอาจจะสงสัยเรื่องทางร่างกายได้แต่ถ้าเกิดสมมุติฟังแล้วแบบพบว่าอ๋อเจอแบบตอนนี้แฟนนอกใจเลยทำให้นอนไม่หลับนี่ไงมีเรื่องละมันมีคำอธิบายทางจิตใจครับว่ามีตัวสถานการณ์ทำไมถึงนอนไม่หลับหรือพรุ่งนี้ต้องบีเซนงานช่วงนี้ได้รับโปรเจกต์ใหม่มาแล้วมันยากรู้สึกเหมือนหัวต้องคิดตลอดเพราะว่าถ้าไม่คิดมันเหมือนกับจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาที่จะทำให้งานนี้มันดีหรือกลัวแบบคล้ายๆผลงานออกมาไม่ดีค่ะอะไรเงี้ยครับพวกนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดถ้ามีเหตุการณ์มีตัวเรื่องเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยอยู่ในขอบเขตงานของจิตวิทยาที่สามารถช่วยเขาได้นะครับเพราะงั้นเรามาดูชั้นที่2แล้วเหมือนที่ผมย้ำว่าถ้าเราพลาดตั้งแต่ชั้นที่1ไปแนะนำตามอาการมันก็จะไม่ลงลึกว่าปัญหาในชีวิตคืออะไรค่ะเราก็เลยต้องลงมาในระดับชั้นที่2ก็คือตัวเรื่องพอเราฟังตัวเรื่องปั๊บเราจะมีการสัมภาษณ์ต่อว่าโอเคเรื่องคนรักเนาะมันอาจจะมีการถามต่อว่าแบบเอ๊ะไปรู้จักกันยังไงแล้วเรามีแผนเป้าหมายอะไรกับคนนี้ไหมถึงทำให้เราแบบไปคลายยึดติดกับคนนี้มากเป็นต้นไปแกะตรงนั้นใช่อันนั้นจะเป็นชั้นที่3เดี๋ยวผมเล่าต่ อทีนี้ปัญหาที่คนจะเจอมีอะไรได้บ้างเช่นปัญหาความรักปัญหาครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องลูกเป็นเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วแต่ปัญหาทะเลาะ กับเพื่อนถูกคนที่ไว้ใจหักหลังหรือสูญเสียคนสำคัญในชีวิตนะครับถูกข่มขู่คุกคามบางอย่างจากเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัยมีเสี่ยงถูกเลิกจ้างตกงานหรือถูกไล่ออกบางคนมีปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินเงินไม่พอใช้นะครับปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านะมีแบบถูกกลั่นแกล้งหรือเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ผิดหวังบ่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำงานหนักมากเกินไปเบิร์นเอาท์หมดไฟก็มีนะครับเบิร์นเอาท์หมดไฟบางทีก็ทำให้ซึมเศร้าได้เหมือนกันเนาะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ค่อยดีหรือบางคนถูกเลื่อนขั้นถูกเลื่อนขั้นให้ทำตำแหน่งที่กดดันมากขึ้นก็เลยเกิดภาวะทางอารมณ์บางอย่างหรือบางคนถูกดองไม่ได้เลื่อนขั้นครับปัญหาทั้งคู่หรืออาจจะมีจุดที่แบบเจองานที่ทำแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยครับเบื่อหรือว่าอาจจะทำงานผิดพลาดถูกเอาเปรียบบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวพวกนี้คือเรื่องราวที่สามารถทำให้เกิดอาการตะแยะได้หมดเลยทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับทีนี้หลังจากที่เราเข้าใจตัวเรื่องแล้วมันจะมีมิติที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือมิติทางจิตวิทยาซึ่งตรงนี้เป็นพาร์ทที่ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาจะ
จะชี้เป้าที่แท้จริงได้ว่ากลไกนี้มันเกิดขึ้นจากตัวอะไรเป็นตัวหลักเช่นสมมติตะกี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความรักถูกไหมครับ ปัญหาความรักคนรักสามารถทำให้คนซึมเศร้านอนไม่หลับอยากทำร้ายตัวเองอะไรก็ตามได้หมดเลยนั่นคือชั้นบนสุดและลงมาเป็นเรื่องความรักชั้นที่ลึกกว่านั้นนะครับอาจจะหมายถึงความรู้สึกกลัวการโดดเดี่ยวก็ได้ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกข้อมันไม่ใช่แค่ตัวเรื่องแล้วค่ะแต่มันคือมิติหรือกลไกบางอย่างในจิตใจเราอะที่มีความรู้สึกหวาดกลัวการจะโดดเดี่ยวบางทีคนคนนั้นอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่หย่าร้างกันก็ได้แล้วรู้สึกว่าเขาเติบโตมาแบบไม่มีใครแล้วบังเอิญคาแรคเตอร์เขาอะครับเป็นคนที่รู้สึกว่าต้องยึดเหนี่ยวใครบางคนเป็นที่พึ่งทีนี้พอไม่มีใครให้ยึดเหนี่ยวแล้วถ้าเกิดมองไปรอบๆทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีที่ยึดเหนี่ยวตัวเขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเขาอาจจะมีความหวาดกลัวว่าแล้วทั้งชีวิตเขาจะหาใครเป็นที่พึ่งได้บ้างล่ะไอ้ความกลัวการโดดเดี่ยวตรงนี้ครับจะทำให้เขามีความคาดหวังสูงมากๆหรือมีความแสวงหาโหยหามากๆกับการจะต้องมีคู่ครองหรือมีเพื่อนคู่คิดสักคนหนึ่งที่จะไม่ทอดทิ้งเขาแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์มันเริ่มไม่แน่นอนมันเริ่มแบบมีจุดที่แบบอาจจะต้องแยกทางกันไอ้ความกลัวความโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะวาร์ปเข้ามาในหัวใจเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมพอเราไม่พร้อมมันก็จะเกิดความซึมเศร้าเกิดความต่อรองเกิดความโกรธอะไรก็ตามแล้วก็แบบพยายามสู้ไม่ยอมปล่อยมือถูกไหมครับไอ้พวกนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะทำให้แบบปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะงั้นบางทีอะครับไอ้ความโดดเดี่ยวตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจดีพอแล้วทำให้เขาที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อฉันมีมิติตรงนี้เหรอวะความกลัวการโดดเดี่ยวของฉันเนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาให้ฉันไปเลือกคบคนที่ไม่ใช่ขึ้นมาเพราะการเลือกคบคนนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกคบถูกคนเสมอไปอะบางทีมันคบผิดคนก็เป็นไปได้คบผิดคนชีวิตพังเราไปยึดติดกับสถานภาพสมรสแต่เราไม่ได้ให้น้ำหนักกับคุณภาพสมรสซึ่งคุณภาพสมรสบางทีเกิดขึ้นจากเราคนเดียวไม่ได้แต่ต้องเกิดขึ้นจากคู่และพาร์ทเนอร์ชีวิตที่ดีถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ดีพอเขาอาจจะเริ่มที่จะปล่อยวางกับความสัมพันธ์ไปแล้วกลายเป็นว่าจากเดิมที่กลัวโดดเดี่ยวเนี่ยจะกลายพลิกเป็นความเด็ดเดี่ยวขึ้นมาโดดเดี่ยวเป็นเด็ดเดี่ยวโอ้โหมันต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงตัวฉันคนเดียวแต่ณตอนนี้ฉันขอยืนหยัดด้วยตัวฉันเองแต่โดดเดี่ยวมันจะอ้างว้างแต่เด็ดเดี่ยวคือใช่แหละฉันไม่มีใครแต่ณตอนนี้ฉันมีตัวเองเป็นที่พึ่งและฉันสามารถเฝ้ารอที่จะเจอคนที่ดีกว่านี้ได้หรือแม้กระทั่งการอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครก็ได้ใช่ครับได้หมดเลยได้หมดเลยได้เนี่ยนี่คือการพลิกในมุมของจิตวิทยาบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องโดดเดี่ยวเนาะเป็นเรื่องของแบบการผิดหวังซ้ำๆแล้วก็ยิ่งคอนเฟิร์มว่าเราไม่ดีบางทีตรงนี้ก็ต้องหาจุดแก้เหมือนกันว่าจะทำไงนะให้เราหยุดกลไกของการที่คิดว่าตัวเองไม่ดีอย่างเงี้ยครับหรือความคิดเปรียบเทียบความอิจฉาริษยาความแบบติดกับดักในเรื่องกตัญญูอกตัญญูอะไรเงี้ยฮะหรือบางทีเป็นเรื่องของการสปอยหรือช่วยคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ทันได้ประมาณตัวหรืออาจจะติดกับดักเรื่องค่านิยมนี่ครับพวกนี้มันเป็นมิติที่แบบโอ้โหอยู่ในชีวิตเราเต็มไปหมดเลยฮะแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็จะกลายเป็นว่าพวกนี้มันก็จะสร้างกลไกปัญหาให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเป็นเหมือนรากอะรากของต้นไม้ที่มันมีหนึ่งรากแต่เมื่อโตขึ้นไปปั๊บมันแตกกิ่งก้านเป็นได้หลายก้านแล้วก็มีใบไม้ได้หลายใบไอ้ตรงข้างบนนั่นแหละคือตัวเนื้อเรื่องของปัญหาชีวิตที่มันสามารถเกิดขึ้นได้หลายอย่างแต่ว่าพอลงมาที่ข้างล่างครับบางทีปัญหาการกลัวการโดดเดี่ยวเนี่ยสามารถแตกเป็นเรื่องความรักแตกเป็นเรื่องครอบครัวแตกเป็นเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องงานไม่กล้าทำอะไรคนเดียวได้หมดเลยครับได้หมดเลยก็ว่าเรามาหาทางแก้ปมที่อยู่ลึกๆจริงๆแล้วว่ามันคืออะไรไม่ใช่แค่ปัญหาปลายทางที่แก้ตรงนั้นมันจบมันง่ายใช่ครับแต่มันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะมันไม่ได้ถูกแก้จริงๆใช่ครับซุกไว้อยู่ใต้พรมเหมือนเดิมเพราะงั้นตรงนี้ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาเลยค่อนข้างมองในรายละเอียดของชีวิตคนอะว่าเฮ้ยมันมีมิติที่ลึกกว่านั้นนะและถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกมองเห็นไม่ถูกดึงขึ้นมาให้เห็นว่าแบบมันมีสิ่งนี้อยู่เราก็จะแก้ไม่ได้มันจะเป็นเหมือนอะไรดีเหมือนเซลล์ร้ายเหมือนเป็นเชื้อโรคบางอย่างที่อยู่ในตัวเราแล้วมันกลายเป็นว่ามันก่อให้เกิดโรคความเจ็บป่วยขึ้นเรื่อยๆ อย่างเงี้ยครับถ้าเราแก้ตรงนี้ตรงจุดปัญหาก็จะแก้ไปทั้งยวงเหมือนการตัดรากอ่ะตัดรากถอนโคนชั่วทั้งต้นล้มหมดแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ที่ดีขึ้นมาแทนเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อนุมานได้ในเบื้องต้นเลยว่าจริงๆแล้วการมาหานักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยคือไม่ได้คุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้แบบหรืออะไรยังไงคุณแค่มาพูดคุยเพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นกว่าเดิมว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หาจุดที่มันเป็นปมอย่างที่บอกอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องมาค่อยๆแก้บางทีอาจบางคนหนึ่งคนมาทีเดียว
เฮ้ยมันมีหลายปมนี่นะใช่ครับมันสะสมมากี่ปีไม่รู้ไม่รู้อ่ะเออแต่จริงๆมันกลายเป็นเรื่องมันมีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องนึงแหละแต่มันอุ้ยปมเยอะแยะเลยก็ต้องค่อยๆใช่แล้วเราก็ต้องปรับทัศนคติเพราะว่าบางทีชีวิตที่ไม่ค่อยดีอาจจะเกิดขึ้นมาจากทัศนคติบางอย่างก็ได้หรือการขาดความเข้าใจบางอย่างเพราะงั้นการมาหานักจิตวิทยาการศึกษาเนี่ยจะไม่ใช่แค่เห็นปมนะแต่จะหมายถึงการที่เราจะต้องปลูกฝังวิธีคิดแบบใหม่หรือวิธีการมองแบบใหม่ที่ทำให้เขารู้เท่าทันชีวิตและก็มองเห็นวิธีการที่เขาจะปรองชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นด้วยเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบว่าอันนี้พอดีมีหามาบอกว่าเหมือนกับว่านักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับการหยุดกระบวนความคิดที่ไม่เหมาะสมครับแล้วก็ทำให้เราเพ่งพิจารณาความเข้าใจปัญหาด้วยสติปัญญาที่ชัดเจนแล้วก็มองเห็นปัญหาเอ้ยมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตัวเองได้ใช่ครับก็มันซึ่งมันก็เอาไปใช้กับตัวเองในหลายๆเรื่องได้ถ้าเรารู้พื้นฐานที่แท้ทรูครับเอาจะช่วยทุกคนครับโอเคขอบคุณค่ะคุณเอิญครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS PodcastDead Insight เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนคนที่มีภาวะนี้แสดงออกในรูปแบบใดได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับภาวะ Dead Insight แปลตรงตัวเลยก็คือตายข้างในเอ๊ะมันเป็นยังไงเคยไหมคะที่ว่าเรามีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อะเช่นทั้งสับสนทั้งโศกเศร้าทั้งเฉื่อยชาไม่มีความต้องการอะไรเลยไม่มีความปรารถนาอะไรเลยรู้สึกไม่มีความยินดีที่จะทำอะไรให้เสร็จทำไปอย่างนั้นนะนะฮะบางครั้งก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ภูมิใจไม่เห็นด้วยหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะแต่เพื่อให้มันมีชีวิตรอดไปวันๆมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีพลังหรือความต้องการอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คำนิยามนะคะมันไม่สามารถจะนิยามได้ตรงๆแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกว่างเปล่านะคะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันรู้สึกทุกข์ใจเฉื่อยชาพลังงานมันหายไปนะคะไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก passion น่ะนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะรู้ไม่รู้ว่ามันจะจุดจบยังไงทำอะไรไปวันๆนะคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ชีวิตเลยแต่ไม่ใช่ปล่อยวางนะคะคนละเรื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำงานหรือทำอะไรก็ปัดๆไปนะคะไม่ได้สนใจหรือเพิกเฉยนะคะซึ่งตรงนี้เราจะบอกว่าไงมันแปลว่าความรู้สึกตายข้างในอ่ะเหมือนในตัวตนเราเนี่ยนะคะว่างเปล่าด้านชากับทุกอย่างเลยไม่อยากทำอะไรเลยไร้จุดหมายในชีวิตนะคะตรงนี้มันที่มันน่าเป็นห่วงก็คือถ้าอาการอย่างนี้นะคะความรู้สึกกลุ่มนี้มันเป็นไปนานๆเกินไปเนี่ย มันจะนำไปสู่เรื่องของการ depress หรือการซึมเศร้าได้ถ้าเรามองทางด้านร่างกายเมื่อกี้เรามองทางด้านความรู้สึกนะคะทางด้านร่างกายเนี่ย เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยของคนที่ dead inside เนี่ยจะยังปกติอยู่ค่ะนะคะปกติอยู่เดินได้กินได้แต่มันไร้วิญญาณน่ะเหมือนคนตายเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจนะจิตวิญญาณหรือความรู้สึกมันตายไปแล้วอ่ะแต่ร่างกายมันยังทำงานอยู่อ่ะจริงๆแล้วภาวะเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนึกออกไหมคะก็เชียร์อัพตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่สั้นบางคนอยู่ยาวระยะมันไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยเป็นแบบเรื้อรังเลย This is Thai PBS Podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast View the world via the voice.